iPhone iPad เสียงเบาไม่ได้ยินมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับใช้ iPhone ของเราแล้วนะครับขนาดที่เราเร่งจนสุดแล้วนะครับเสียงเราก็ยังเบาอยู่ดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการเพิ่มให้ iPhone ของเรานะครับมีเสียงดังเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ตัวเครื่องเขาจะให้เรามานะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ App Store แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้ครับMusic Healing Assist ไม่ได้ตามนี้แล้วกดรับกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดในหน้าแรกเขาจะให้เราใส่เพศและอายุนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วกด Start ในหน้านี้เขาจะให้เราเลือกแหล่งของเสียงมาจากที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น SpotifyDropbox หรือ iTunes Media Library นะครับเสียงเพลงของท่านผู้ชมนะครับอยู่ในแหล่งที่จัดเก็บไหนนะครับท่านผู้ชมก็เลือกตามนั้นได้เลยนะครับในที่นี้ของ1อยู่ที่ iTunes Media Library นะครับ1ก็จะไปเลือกที่ iTunes Media Library กด Enable Access กดตกลงพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราไปเลือกเพลงที่เราต้องการจะฟังได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเป็น Playlist หรือว่าเป็นเฉพาะเพลงของเรานะครับในที่นี้หนึ่งจะยกตัวอย่างจากเพลงเดี่ยวๆของหนึ่งนะครับกดเลือกครับแล้วก็กดเร่งวอลลุ่มตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับซึ่งวอลลุ่มตัวนี้นะครับกับวอลลุ่มที่ตัวเครื่องนะครับจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเนี่ยฮะเมื่อเราเร่งสุดแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเร่งสุดแล้วนะครับก็จะขนาดนี้นะครับอันนี้คือวอลลุ่มของตัวเครื่อง iPhone ของเรานะครับแต่เราอยากจะได้มากกว่านะครับหรือดังมากเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะครับหรือถ้าเกิดว่า iPhone ของใครนะครับมีปัญหาคือเร่งจนสุดแล้วก็ยังไม่ได้ยินนะครับแอปตัวนี้ก็สามารถช่วยให้ iPhone ของเราเสียงดังเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกันนะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับไปที่ Sound Setting กดไปที่ Basicมาดูตรงแถบด้านล่างครับก็จะมีคำว่า Volume Boost ตัวนี้ครับตัวนี้หมายถึงการเร่งวอลุ่มมากกว่าปกติขึ้นไปนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ iPhone ของเราเสียงดังเพิ่มมากขึ้นครับตัวนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงจุดๆตัวสไลด์เนี่ยครับอยู่ทางด้านซ้ายสุดเวลาเราใช้งานนะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปครับอย่างเงี้ยครับ1แนะนำให้อยู่ประมาณกึ่งกลางหรือว่าครึ่งนึงก่อนพอนะครับถ้าดังมากกว่านี้ลำโพงของท่านผู้ชมอาจแตกหรือว่าเสียหายได้นะครับดังนั้นให้เราเร่งแบบกลางๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเสียงมันยังไม่ดังพอนะครับแต่ถ้ามันเสียงดังจนเกินไปจนรู้สึกว่าลำโพงเหมือนจะแตกนะครับให้ท่านผู้ชมกลับเข้ามานะครับแล้วเลื่อนมาทางซ้ายนะครับจะได้แก้ปัญหาอาการเหล่านั้นได้นะครับเมื่อเลือกตามนี้เสร็จแล้วนะครับกดโค้ชแล้วเรากดฟังดูครับเห็นไหมครับว่ารู้สึกว่าเสียงมันแตกนะครับดังนั้นเรากดเข้าไปใหม่ครับไปที่เบสิกนะครับเราก็เลื่อนกลับมาครับสักขนาดนี้กดโค้ดกดเพย์ดูเห็นไหมครับกดสต็อปนะครับกดเพย์นะครับกดเบสิกเดี๋ยวหนึ่งหลีเสียงนิดนึงนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับภายในแอปตัวนี้นะครับเขายังสามารถปรับแต่งเสียงทุ้มหรือว่าเสียงแหลมได้อีกด้วยนะครับเราก็ปรับไปได้เลยครับถ้าเราเป็นคนชอบฟังเสียงเบสหนักๆนะครับเราก็เลื่อนไปครับเห็นไหมครับเสียงลำโพงเหมือนจะแตกเลยนะครับเราก็เลื่อนกลับมามันก็จะฟังเพราะขึ้นหน่อยแต่ถ้าใครชอบฟังเสียงแหลมเยอะๆนะครับเราก็มาปรับที่ High Frequencyนะครับเสียงแหลมมันก็จะมากขึ้นกว่าปกตินะครับนี่ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเร่งวอลลุ่มให้มันดังมากกว่าปกติแถมยังสามารถปรับเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยนะครับตามความเหมาะสมของเราที่เราชอบปรับแต่งได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับหนึ่งแนะนำให้ปรับจากน้อยๆขึ้นไปก่อนนะครับกดโค้ดออกมาครับถ้าเราต้องการแล้วนะครับ
เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มเสียง iPhone ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1สอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีสวัสดีครับ